ับผมรัตนครพรอนุกรณ์บุญหรือสามพยาเพชรยินดีคาร์ดิมีไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับ2อาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายติกบนครับตอนนี้ก็คือไปอยู่ที่นู่นแล้วเนาะใช่ครับไปอยู่ที่กี่ไฟเนี่ยประมาณได้หลายไฟอยู่ครับเนาะก็ตอนนี้มันอยู่ที่นู่นเลยและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้ฟังสอนเรามั้ยมียกนาทีมีเพชรเมืองเดชก็พี่ๆน้องๆชายกับที่อยู่ที่นู่นช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ปีย่าง21ครับสูงเท่าไหร่ตอนนี้สูง165น้ำหนักปล่อยๆ55กกเรามวยสไตล์ไงครับก็เพื่อนครับเราวันนี้เลยต้องมาเจอกับลูกกอกเพชรนะจริงๆเราต้องต่อยกับเพชรอะไรเพชรมงคลเล็กใช่ป่ะใช่ครับเขาถอนไปก็เลยมาเป็นลูกกอกเพชรเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกด้วยและเราได้ทันดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนก็ใครเราบู๊เขาได้ครบเครื่องเหมือนกันแล้ววันนี้เจอเขาอย่างเงี้ยเราวางเควางแผงไงดีตอนเย็นเราดูในทีมีทีเด็ดแน่นอนก็ต่อยตามสไตล์ไปมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขอุ้ยเขาไปทีล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ราชดำเนินวันนั้นต่อยกับเป็นเรนูครับเป็นไงบ้างชนะน็อกยก2ชนะน็อกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่114วันนี้ต้องถอยมา121เลยเนาะใหญ่ไปไหมก็ต้องอันนั้นไปก่อนเนาะในเมื่อมาแล้วใช่ครับแล้วถ้าเกิดเข้าช่องหนักนี่เวทนี้คิดว่ามาเกินหรือว่าขาดก็น่าจะพอดีแล้วมาสบายเนาะเพราะเวทใหญ่เกินร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ 100% นะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับใครเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ2กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราประมาณ100กว่าไฟแล้วครับเราคนจังหวัดอุบลราชธานีเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่น้องชาวบนพี่น้องนายที่ไฟนี้ผมอาชัยชนะกับค่ายกับวนแน่นอนครับวันนี้เปิด